อยากโตเร็วต้องทำเรื่องงานอย่างรวดเร็วครับคือวันนึงควรให้ได้หลายงานผมจะชอบคิดอย่างนี้ครับในธุรกิจเนี่ยมันอิสระข้อเสียก็คืออิสระมันอิสระไหมครับเราบัวขี้เกียจกันได้คุยกับตัวเองวันนี้กูขี้เกียจก็ได้ดีกว่าเอองั้นมึงก็ขี้เกียจโอเคไม่มีใครว่าไม่หรอกนะแต่เราก็บัวกับความสำเร็จได้ดีกว่าว่าเฮ้ยวันนี้กูต้องลุยว่ะเพื่อความสำเร็จลุยไหมผมจะชอบคิดอย่างนี้ว่าวันนึงอ่ะผมจะต้องมีเนื้องานนะครับถ้ายิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะผมต้องมีเนื้องานประมาณ3จุดถ้าใครทำพาร์ทไทม์ควรจะมี 1-2 จุดในแต่ละวัน 1-2 อย่างที่เราต้องทำแต่ถ้าเกิดเราทำฟูลไทม์ผมว่าต้องมีประมาณ3ขึ้นไปอาจจะเจอคน3กลุ่มอาจจะเจอ1ฟังสื่อ1โทรคุยกับทีมงานอัพไลน์1อย่างเงี้ยคือเนื้องานที่มันหลากหลายนี่ออกไหมครับควรจะคิดว่าเอ้ยวันนี้เรามี3เนื้องานหรือยังถ้าใครฟูลถ้าใครพาร์ทไทม์ถ้าคุณทำ3ได้เป็นไงครับแค่ว่าคุณยอดเยี่ยมในการเมเนจตัวเองไงแต่คุณต้องคิดว่าเฮ้ยถึงให้ธุรกิจนี้ไม่มีค่าเช่าไม่มีหน้าร้านไม่ได้มีต้นทุนแต่คุณต้องคิดว่าเฮ้ยยังมีต้นทุนเวลาว่ะต้องรีบสำเร็จว่ะเพื่อให้เราจะได้แบบมีเวลาใช้ชีวิตให้มันเยอะขึ้นต้องคิดอย่างนี้ผมเลยอยากให้เรารีบทำเนื้องานอย่างเร็วครับเรื่องง่ายๆอะไรที่ผมอยากเน้นให้เร็วบ้างนะครับอันนี้ผมพูดก่อนเลยพูดนี้สุ่มเสี่ยงมากเพราะจะคิดว่าเอ้ยเราอยากได้ยอดหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยแต่การรักษายอดเร็วดียังไงวันนี้คืออยากปลูกฝังวิธีคิดของผู้นำสปาร์ตันเลยอะว่าวิธีคิดของคนได้เงินล้านอะเขาคิดกันอย่างนี้จริงทำไมต้องรักษายอดเร็วด้วยเป็นแบบอย่างให้ทีมงานแล้วเป็นไปทำไมนะทีมงานก็ทำตามทีมงานก็ทำตามผมอยากบอกเลยครับมาเร็วก็มีกำลังใจใช่ฮะผมจะสรุปให้ฟังนะการรักษายอดสมมติลองรักษายอดช้าดูมันจะช้าทั้งองค์กรบางทีเราจินตนาการไม่ออกจนวันที่เราเริ่มมี10คน20คน50คน100คนวันนั้นจะจินตนาการออกครับว่าทำไมต้องรักษายอดเร็วสมมติรักษายอดช้ายอดก็ต้องมาช้าถูกไหมยอดมาช้าถ้าสมมติยกตัวอย่างเราเห็นสมมตินะวันที่15เดียวกันเลยยอดมาช้ากว่าเดือนที่แล้วเรารู้สึกเป็นไงครับเอาใจแป้วเอ้ยบางทีเราแป้วหรือมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าทำไมมันยังมันไม่โตขึ้นนึกออกไหมฮะแต่ถ้าวันที่15ยอดมามากกว่าเดิมสมมตินะฮะยอดมามากกว่าเร็วกว่าเดิมอ่ะสมมติ5วันปกติยอดเท่าเนี้ยมันต้องมา20แต่วันที่15ยอดมันเท่ากับวันที่20ของเดือนที่แล้วคิดว่ายังไงครับเดือนนี้คุณโตแน่ตื่นเต้นแบบอย่างบางคนไม่เข้าใจอะไรคือแบบอย่างแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคือวันนี้ลองคิดภาพตามเราเริ่มไม่ต้องเริ่มจากใครฮะเริ่มจากเราพอเรารักษายอดเร็วเราจะกล้าโปรโมทให้คนรักษายอดเร็วแต่พอเราไม่รักษายอดเราก็จะไม่กล้าพูดเราไม่ต้องเป็นสามัญสำนึกไหมเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเราก็เลยไม่บอกให้คนอื่นทำด้วยหรอฮะแต่พอเราทำมันจะมีใครบางคนทำตามแล้วถ้าเกิดเราทำต่อเนื่องเขาจะเห็นว่าท่านทำว่าเอ้ยนี่มันเป็นการรักษายอดเร็วรักษายอดเร็วกับช้าบางคนอาจจะดูค่าเอ้ยเท่ากันหรือเปล่าแต่จริงค่าเสียโอกาสไม่เท่ากันฟีลลิ่งความรู้สึกไม่เท่ากันเพราะการรักษายอดเร็วพอเร็วขึ้นปั๊บองค์กรจะแบบกระชุ่มกระชวยนะพอเขาเห็นว่าเอ้ยมันมีโอกาสเติบโตมันมาแล้วนึกออกไหมยอดธุรกิจมันมาเร็วขึ้นอ่ะมันจะเห็นว่าเออมีโอกาสเติบโตเหมือนอ่ะ15วันเนี้ยยอดจบมากกว่าเดือนที่แล้วนะครับ 200,000 PV อ่ะโอ้เนี่ยพวกเรารวมกันทุกคนเนี่ยผมลองมันมอนิเตอร์ดู15วันมากกว่าเดือนที่แล้ว 200,000 PV มากกว่าเดือนที่แล้วประมาณล้าน5 ล้าน 600,000 บาทแสดงว่าเดือนนี้น่าจะโตใช่ไหมฮะโอ้โหใครจะรู้เท่าไหร่ถ้าเรานึกภาพนี้ออกเดือนนี้เป็นไงฮะมันน้อยกูใส่สุดเลยเพื่อให้มันเติบโตมันมุกไงนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นภาพเอ้ยรักษายอดช้าคนอื่นก็ช้าตาม
ทั้งที่ยอดไม่ได้หายไปนะยังไงก็รักษายอดแล้วถูกไหมแต่มันถูกเก็บไว้เก็บไว้ไปแจกตอนไหนไม่รู้กูเก็บไว้ก่อนมันจะเกิดองค์กรถอยเหี่ยวหรือมันไม่โตวะนึกออกไหมฮะหรือมันไม่เติบโตนึกออกไหมผมเลยอยากให้เราอ่ะเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดเรารักษายอดเร็วอ่ะทีมงานก็รักษายอดเร็วแล้วมันจะเติบโตเร็วครับอยากให้เราปลูกฝังเรื่องนี้ก่อนเลยว่ารักษายอดเร็วสำหรับผมนะวันที่1ไม่เกิน10นึกออกไหมฮะ1ไม่เกิน10ควรจะได้มีการแบบออเดอร์สินค้าผมว่าถ้าหลายคนเริ่มทำตลาดมาผมว่ามันมียอดยูสเซอร์มันมีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตามยูสเซอร์ปลายเดือนก็ได้ถ้าเรามีลูกค้านะเราลองตามให้เขาจับทางไม่ได้ต้นเดือนบ้างกลางเดือนบ้างส่งโปรโมชั่นบางทีส่งต้นเดือนบ้างก็ได้ปลายเดือนตลอดเขาก็รู้นึกออกไหมฮะแต่เราต้องลองแบบพลิกแพงด้วยแต่ผมอยากให้เราอ่ะมียอดวันที่1ถึง10ให้เร็วได้ไหมฮะได้พอเข้าใจไหมครับใครเข้าใจบ้างครับครับอยากให้ลองดูครับเริ่มคือผมทำคนเดียวไม่ได้แต่ผมก็จะทำต่อไปแต่ผมอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วก็ในทิศทางเดียวกันว่าเฮ้ยถ้ารักษายอดเร็วอ่ะมันเติบโตแน่นอนนะครับไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มนะเราสะดุดแค่ก้อนหินก้อนเล็กๆล้มการทักษะยอดเนี่ยบางคนสะดุดเร็วหรือช้าต้องรักษาไหมต้องนะนะครับเรียนรู้เร็วฟังสื่อเร็วครับที่อยากฝากไว้ถ้าเกิดเราอยากเร่งรีบให้ความธุรกิจนี้โตเร็วนะครับแล้วก็สอนทีมงานให้เร็วพาร์ทนึงที่เราต้องทำจริงๆและผมว่าหลายคนไม่ได้ทำบางคนจะคิดว่าเฮ้ยตอนนี้รีบอลมันมาแรงถูกไหมแล้วก็แค่ขายวัดค่าหรือเปล่าแต่พาร์ทนึงเราต้องสอนทีมงานให้ทำเป็นเหมือนเราด้วยอย่ารอแค่อะคาเดมี่มันไม่พอฮะแต่เราต้องมีการนัดติวนอกรอบกันด้วย